โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในเกม SF นะครับทุกคนวันนี้ก็ตามชื่อคลิปนะฮะก็คือผมจะมาทำการตีบวกปืน AA Travel Platinum นะครับผมหรือชื่อเต็มๆก็คือ Platinum AA 12นะครับผมทุกคนก็สำหรับปืนนี้นะฮะทุกคนคงจะล่วงรู้แบบว่าความสามารถและแบบว่าประวัติของมันนะฮะชื่อเสียงเรียงนามของมันว่าเป็นปืนที่โกงและเกรียนที่สุดของ SF นะครับย้ำว่าวงเล็บก่อนระยะใกล้นะครับแต่ก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ไปเกรียนใครหรอกครับเพราะว่าเล่นเป็นโดนเตะเล่นเป็นโดนโหวตนะครับพอกันแล้วส่วนมากปืนเนี้ยเขาจะนิยมไปยิงผีกันนะครับทุกคนหรือไม่ก็เอาไปเกรียนคนนะทุกคนพอกันแล้ววันเนี้ยผมก็แบบว่าบอกไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าอยากลองเอาไปยิงผีบ้างเพราะเดี๋ยวนี้คนเริ่มกลับมาเล่นผีเยอะและผมไปเห็นตัวอาจารย์โน้ตเขาเล่นปืน A12 พัทินามาเนี่ยบอกเลยว่ามันสวยมากก็เลยแบบว่าอยากเอาไปยิงผีบ้างแต่ก่อนจะไปยิงผีเนี่ยขอย่นฉกมันใหม่ก่อนนะครับโดยการจะทำการบวก 10S นะครับทุกคนพอแล้วคลิปเนี้ยชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ผมไม่ขออะไรมากจริงดูคลิปเสร็จอย่ากดไลค์ผมแค่คนละ1ไลค์นะครับแค่เอื้อมมือไปกดนะครับผมแต่ถ้าใครใจดีสะดวกกดติดตามให้ก็ฝากติดตามให้ด้วยจะขอบคุณมากนะครับส่วนใครกดให้อยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับผมโอเคเข้าเรื่องก่อนที่จะไปบวกกันเนี่ยผมขอบอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราตกใจแบบตะโกนคอแทบแตกเสียแรงไปกับการตะโกนกันดีใจไปแทบตายคิดว่าดวงดีที่ไหนได้คือไอเทมการันตีตีบวก S เนี่ยถึงแม้เราจะไม่กดใช้มันนะครับแต่ถ้าเรามีอยู่ในคลังเนี่ยมันจะใช้ให้เองอัตโนมัตินะครับคลิปที่แล้วที่ผมเห็นเนี่ยคือมันไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่พอออกเกมเข้าใหม่เนี่ยไอเทมมันหายไปชิ้นหนึ่งคือมันแบบว่ามันใช้ให้เองทุกคนพอเราคลิปนี้ก็คือเราลุ้นแค่ตอนแบบว่าบวก9บวก10กับบวกB บวก A พอนะครับแต่จริงบวก A ก็ยากนะทุกคนนะดูคลิปที่แล้วดิทุกคนโอเคเข้าเรื่องเรามาทำการตีบวกเจ้าปืนนี้ดีกว่าทุกคนก็ให้รูปร่างก่อนนะฮะความสวยงามมันก็สวยอยู่แล้วนะครับถ้าคนอื่นเห็นเรานี่ก็คือบอกเลยว่าเด่นมากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปืน A12 ที่แบบว่าสีขาวชัดและด่านผีส่วนมากมันจะเป็นด่านมืดๆใช่ไหมครับคือบอกเลยว่ามันชัดมากทุกคนดูตอนยิงปืนนะฮะบอกเลยว่าดุดันทุกคนป่ะเราไปเริ่มกันดีกว่าทุกคนว่าจะบวกติดง่ายหรือยากกว่าคลิปที่แล้วนะครับทุกคนไปครับผมมาทุกคนทางนี้ก็แบบว่ายายเซิร์ฟมาเซิร์ฟคนน้อยๆนะครับผมเพื่อจะแบบว่าไม่มีใครมาแย่งโชคเรานะครับทุกคนไปฮะเริ่มตั้งแต่บวกแสงเหมือนเช่นเคยทุกคนนะครับตัวยากของเรานะทุกคนไปครับสู่การบวก 10S นะครับลุยทางขวาแล้วทุกคนเอ้ยสวยๆบวก2โอ้โหทุกคนรัวๆครับวันนี้ดีทุกมุมป่ะเนี่ยบวก3โอ้โหไวมากรอบนี้แต่ที่บอกไปครับว่ามันจะติดตอนบวก8กับบวก9เอาดิโอ้โหบวก4เลยครับบวก5ไปบวก5ไปลุงตูไม่ใช่เอาวะทุกคนถือว่าเปิดมาได้สวยนะครับบวกไปแบบว่าบวก4แล้วโอ้โหลิ้นพันบวก5นะครับทุกคนโอ้โหมาไวคลิปนี้บอกเลยว่ามาไวครับเอาวะทุกคนเริ่มค้างครับผมดวงหมดหรือเปล่าหรือยังไงศรัทธาขอแค่ศรัทธาครับผมทุกคนศรัทธาครับผมศรัทธาใน A12 โอ้โหไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์พาร์ตินัมแล้วมันบวกยากทุกกระบอกหรือเปล่านะตายกี่ตายเด้อแต่ถือว่าคุ้มค่าครับผมขอความสวยงามที่แบบว่าจะได้มานะฮะแบบแยบยลโอ้โหบวก5ขึ้นบวก1ถึง5ง่ายทุกคนจะบวกมาแล้วครับทุกคนต่อไปก็คือ7กับ8แล้วนะฮะก็คือตัวยากมันอยู่ที่8กับ9ทุกคน10มันจะง่ายอยู่นะทุกคนแต่คิดไปแล้วนี่10ก็ไม่ได้ง่ายนะคราวที่แล้ว10ยากมากครับผมคราวที่แล้วนี่แบบว่า10กับ9โคตรยากไปทุกคนบวก7ยังอีกไกลครับผมยังอีกไกลครับผมว่าทุกคนมันต้องแค่สเต็ปเดิมของเรานะครับทุกคนสเต็ปการย่อยของเดี๋ยวผมจะกดรัวนะครับทุกคนทั้งหมดเนี่ยฮะรัวจาก20อันนะฮะ520จะเหลือเท่าไหร่ทุกคนมาเพื่อขึ้นบวก7รัวทุกคน
ไปฮะรัวครับเอาดิสู้ไม่ได้รัวก็ต้องสู้ปริมาณบอกแล้วครับผมมารัวทีแค่5อันติดนะครับทุกคนโบกินแล้วฮะต่อไปอีก8กับ9แล้วผม2ตัวที่ยากๆนะครับผม8กับ9แต่10นี่ก็อย่างที่บอกไปมันไม่ค่อยยากนะหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปครับว่า4บวก7เนี่ยมันสวยนะครับชมพูขาวมองกี่ครั้งก็ชอบทุกคนนี่ผมลองหยุดที่บวกเดี๋ยวผมลองหมดให้หมด7อันนี้นะครับให้มันเหลือแบบว่า 7,500 เป๊ะนะครับถ้ามาติดก็เดี๋ยวเราจะไปทำการลองบวกธาตุกันดูนะครับทุกคนแบบว่าบวกธาตุขั้นต่อบวก7นะเพราะว่าสีมันสวยไงอยากจะเห็นเหมือนกันครับทุกคนไปฮะเราทำการบวกธาตุกันทุกคนมาดูกันว่าจะติดให้เราแบบง่ายๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอเลือกธาตุนิดนึงนะครับคลิปนี้เราจะไม่ต้องการเลือกธาตุผิดนะฮะบวกไฟก็ไม่ค่อยคืนหรือเปล่าทุกคนผมว่านะไฟฟ้ามันก็ไม่เข้ามันต้องแบบว่าอลังการอลังการหน่อยครับปืนโทนนี้ผมว่าผมคิดว่านี่มันจะเยอะไปมันจะบังความสวยงามปืนนะฮะตอนที่ผมคิดในหัวก็คือลายไอเดียทุกคนที่ผมคิดไว้นะก็คือไฟฟ้ากับหิมะแต่ผมว่ามันดุดันและเยือกเย็นและความเกรดของมันเนี่ยมันต้องไร้กาดไร้กาดหน่อยแต่ผมอยากจะลองแหวกทุกคนผมว่าผมขอเอาเป็นแบบว่าเอาหิมะทุกคนนะครับมาไม่ค่อยได้บวกเท่าไหร่หิมะไปครับทุกคนปกติหิมะผมไม่ค่อยจะชอบนะทุกคนใครดูผมดีกว่าจะรู้ว่าผมชอบไฟสีแดงกับไฟสีฟ้าแล้วก็ไฟฟ้านะครับส่วนมากชอบอันนี้ผมมาดูไม่รกดีครับผมมันอื่นมันก็ดีแต่มันรกเกินไปครับไปครับแต่จริงปืน A12เนี่ยมันจะรกก็ไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าเป็นปืนบู๊อยู่แล้วไงนะครับเฮ้ยเกินไปบวกเกียรติและอสันทุกคนโอ้โหขึ้นบวกดีโคตรยากคลิปนี้เกินไปว่ะเฮ้ยทุกคนสงสัยถ้าติดบวกดีเนี่ยผมต้องไปบวก8บวก9ต่อละเพราะว่าดวงมันไม่มาว่ะเฮ้ยเกินไปทุกคนว่าเกินไปโอ้โหนี่แค่บวกดีนะครับหรือว่าเขาจะไม่ชอบลายดีวะบายดีผมว่ามันเกินไปเฮ้ยคนโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้ว4ที่บักบวกดีทุกคนขอแบบขอสักบวก4บวก B ใช่ไหมบวก4ปัจจัยมานะครับอยากเห็นที่ผมอยากเห็นมันขึ้นบวก S ตั้งแต่สีชมพูมันสวยทุกคนเข้าใจไหมแบบขอได้ไหมอยากเห็นนะครับไปครับผมทุกคนอยากเห็นสักครั้งนึงสีชมพูบวก S เนี่ยผมไม่เคยแบบว่าขึ้นบวก S ตอนสีชมพูบวก7เลยนะครับจริงมันยากจังวะมันเป็นที่ปืนหรือเป็นที่แสงบวกเกตมาทุกคนดูดิเราไปเทียบคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้บวกธาตุยากมากเลยครับจริงแต่บวกแสงง่ายอยู่คลิปนี้นะครับแต่คลิปนี้บอกเลยว่าบวกธาตุโคตรยากนี่ไงเริ่มมาครับผมขอ A ถ้า A ปุ๊บนี่คือเรา S เลยนะครับขอแค่ A พอ A ทาเวลขอแค่ A พอลูกพอมีตัวช่วยนะครับเอ้ยขอ A หน่อยถ้า A มาคือเราเท่ากับว่าเราได้ S นะครับบอกกันแล้วคือ A เท่ากับ S 100% นะครับอยากเห็นว่าถ้าสีภูมันจะแบบว่าบิ่งบานแค่ไหนนะครับตอนมันเป็นสีขาวที่แบบว่าโคตรเข้ากับหิมะทุกคนดูดิครับสุดอะเอาละทุกคนตัวยากเราคือบวก A ครับผมขั้นสุดท้ายของเราแล้วนะฮะมาทุกคนผมจะทำการรัวเพื่อขึ้นบวก S เลยนะครับทุกคนแล้วค่อยไปบวก10ทีหลังนะทุกคนมาฮะรัวกันดีกว่าไปฮะทุกคนจนกว่าจะขึ้น S นะฮะเอ้ยกว่าจะขึ้น A ผมจะไม่หยุดนะฮะทุกคนไปครับลุยเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยคลิปนี้ก็เฮ้ยไม่แย่ทุกคนไม่แย่ไม่แย่ถือว่าถ้าเทียบกับคลิปที่แล้วเนี่ยใช้น้อยมากทุกคนถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบวกอยู่สักไอเนี่ยกว่าจะขึ้น A ได้หมดโคตรเยอะนะครับเป็น 2-300 อันคลิปนี้ถือว่าไม่ถึง200ของจริงครับเนี่ยพอเราไม่หวังมันจะได้ว่ะทุกคนคลิปที่แล้วพูดไว้ต้นคลิปว่าคงใช้ไม่เกิน200ชิ้นเท่านั้นแหละแม่งเกินนะฮะพอแล้วคลิปนี้ถือว่าบวกธาตุคุ้มครับทุกคนมารอบนี้ทีเดียว
ติด S แบบว่าแน่นอน 100% นะทุกคนบอกเลยว่าเพราะว่าเรามีการันตีแล้วมาดูครับผมว่าถ้าขึ้นได้แล้วมันจะสวยสดงดงามแค่ไหนครับทุกคนไปฮะปิ้งเรียบร้อยครับทุกคนนี่ฮะก็สีมันก็สวยทุกคนแต่แบบว่าไม่รู้อ่ะคนอาจจะชอบเหมือนกันผมชอบตอนมันเป็นสีชมพูนะตอนเป็นสีขาวก็จะแบบว่าเนียนมากเลยคือไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรเลยนะครับก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับป่ะทุกคนต่อไปคือบวก10นะฮะคราวนี้ไม่มีการันตีช่วยครับดวงล้วนๆไปฮะรวยๆครับรวยเหมือนกันครับเอาว่ะอย่างนั้นถือว่าวันนี้คุ้มนะฮะสำหรับการบวกธาตุเราใช้น้อยมากครับผมในการขึ้น A น้อยมากน้อยกว่าที่ไปแล้วเยอะนะครับ รัวผมคนรัวบวก8ตัวยากผม8จาก9ผมถ้า8จาก9มาคือบอกเลยว่า10ชิวๆครับผมอ้าวเมาเลือดเท่าทีไปครับบวก8แล้วครับทุกคนต่อไปบวก9นะครับบวก9นี่ก็สวยสีหนึ่งนะแต่ผมว่าผมชอบบวก8มากกว่าไปบวก7มากกว่านะครับแต่ผมว่าบวกแสะสำหรับผมนะทุกคนไอการยิงของธาตุขั้น2เนี่ยทุกสีเนี่ยผมว่าสวยหมดเหมือนกันหมดทุกคันนะครับทุกคนบวกธาตุบวกสีขั้น2เนี่ยลิ้นพันผมว่าบวกสีขั้น2เนี่ยมันสวยเหมือนกันทุกคนเลยนะตอนยิงอ่ะแต่เอฟเฟกต์ก็สีแล้วแต่คนชอบนะครับสีใครสีมันอย่างผมเป็นคนชอบสีแดงกับสีเหลืองนะแต่ไม่รู้ทำไมถึงชอบตอนบวก7มากครับเพราะว่ามันเป็นแบบชมพูขาวอ่ะมันแบบมันเข้ากันไปบอกไม่ถูกครับไปฮะคลิปนี้ต้องเลือกหน่อยครับถ้าเดียวเรากดแบบว่าถ้าใครดูคลิปแล้วคือผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมกดรัวๆแบบว่าไม่ได้ออกเลยไงคราวนี้แล้วคือผมกดแบบว่าไม่คัดเลยนะฮะกดจนกว่าจะติดแบบว่าไม่กดออกไม่กดโนเลยอ่ะแต่คราวนี้คือหรือว่าต้องกดออกกดโนว่าถ้าติดเสร็จแต่ละครั้งครับทุกคนเพราะผมกดออกแล้วก็เข้าใหม่ๆเนี่ยทุกคนมันติดง่ายขึ้นมากเลยครับไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าอาจจะดวงก็แหละนะครับเราจะเริ่มนะประวัติศาสตร์เก่าเราจะทำรอยแล้วฮะบวก9เนี่ยรัวครับผมรัวตัวทรัพย์เจ้าของโลกครับผมแต่เจ้าของหมดก็เป็นเรื่องนะฮะพักกายใจกันหน่อยครับเดี๋ยวทุกคนมันยากจริงครับยากยังไงก็คงยากอย่างนั้นนะผมเป็นยิ่งแต่เกมเปิดนะจริงตั้งแต่สมัยผมบวกเพื่อมีกันแตกตอนขึ้นแปดกับเก้าเนี่ยก็ยากนะแล้วคิดดูสมัยก่อนน่ะตีบวกแตกอีกต่างหากนะครับคิดดูดิว่าสมัยนั้นเนี่ยคนที่บวกสิบเอ็ดได้เนี่ยคือเหนื่อยมากโดยเฉพาะผมเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันลองมาดูครับ MC ผมอ่ะ MC เงินผมเนี่ยกับพื้นคู่ผมเนี่ยบวกโดยไม่มีกันแตกนะครับเป็นกระบอกแรกๆเลยที่อยู่สมัยไอเทมกันแตกยังไม่มาเพราะสมัยก่อนตอนเด็กผมไม่ตังเติมนะฮะไม่มีปัญญาบวกสิบเอ็ดแน่นอนรู้สึกตอนผมเล่นรันเกมตอนเด็กอ่ะตอนสมัยก่อนๆนะมีเคยบวกแต่ที่แค่คือบวก4บวก 4C นะครับจริงสมัยนั้นมาแล้วครับทุกคนเอ้ยอันนี้ก็สวยไปอย่างทุกคนเดี๋ยวให้ดูมุมมองนี้ดูแบบสวยๆดูต้องดูมุมมองนี้ทุกคนดูดิเอ้ยสีนี้ก็สวยแต่ผมว่ามันถ้าแดงไม่มากับเหลืองจะสวยมากถ้าแดงมากับขาวหรือแดงมากับชมพูสมมุติไม่เข้าผมว่าถ้าแดงมากับขาวจะสวยมากเลยแต่นี่คือมันมากับเหลืองแบบมันเลยไม่ค่อยสวยทุกคนแต่ก็ดูได้ครับก็ดูได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราทำการบวก10ต่อแล้วผมขั้นสุดท้ายของเรานะฮะเพื่อเป็นการเสร็จภารกิจเราไว้คลิปหน้าจะทำการเอาไปยิงผีนะทุกคนป่ะทุกคนไปบวก10รัวผมวันนี้ไม่ทำอะไรมากครับรัวเดียวบวก10นี่ไม่ใช่เรื่องยากครับทุกคนง่ายๆครับของแบบสบายสบายสบายไอ้ทุกคนเรียบร้อยครับผมทุกคนสำหรับวันนี้นะฮะก็ทำการบวก 10S ติดเป็นที่เรียบร้อยถือว่าคลิปนี้นะไม่รู้ว่าเกลือมากเกินแล้วแต่คลิปนี้ก็คือใช้น้อยกว่าคลิปที่แล้วเยอะเลยนะครับทุกคนแม่เอาไปเกณฑ์ซิงเกิลได้ไหมเนี่ยทุกคนขอไปเกณฑ์ซิงเกิลได้ไหมมีห้องไหนต้อนรับเราไหมทุกคนมีแต่คนโนเอ12นะฮะ
โนเอแต่ถ้าห้องที่ไม่เขียนว่าห้ามเนี่ยเราเข้าไปได้นะครับถือว่าไม่ผิดนะจริงๆผมว่าผมไม่ผิดนะแต่ถ้าห้องปันพวกเนี้ยแต่วันนี้คือเรามาคัดตีบอกเฉยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวขอแวะดิไปฟิลิปปินส์ไปเกณฑ์ฟิลิปปินส์ไปทุกคน A12 เอาไปเกณฑ์สักหน่อยไปทุกคนซิงเกิลมีไหมโอ้โหสวยทุกคนห้องนี้ไม่ได้ห้ามทุกคนมาเพราะนั่นคือผมจะทำการเอาไปเกณฑ์คนเลยนะครับทุกคนไปครับมาทุกคนมาเกณฑ์ห้องนี้แป๊บนึงแล้วกันนะเพราะว่าห้องนี้มันเต็มแค่15คนแล้วก็รู้สึกว่าหัวห้องเขาไว้ตั้งชื่อว่าโนเอ12นะถือว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับว่าแล้วคืออุ๊ยจะจบเกมป่ะเนี่ยดูดิว่าผมจะมีบุญได้ลองปืนหรือเปล่านะครับถือว่าเรามาแถมให้แล้วกันนะทุกคนเผื่อจะได้ยิงคนละตัว2ตัวแต่ตอนนี้จะจบเกมแล้วทุกคนเกิดไม่เอ่ยถ้าไม่เกิดผมคงขอปิดคลิปไปท่านี้แล้วกันนะครับมาดูว่าคนใดกับเกณฑ์เนี่ยจะได้เกณฑ์หรือเปล่านะครับผมว่าไม่ได้ว่ะน่าจบเกมครับเรียบร้อยคือตัวสุดท้ายนะครับทุกคนลาก่อยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมต่อไปก็ฝากติดตามขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับทุกคนไปละไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม